ันมาแล้วก็ผ่านกระบวนการการทำงานมาอย่างเข้มข้นประมาณปีนึงแล้วอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดกล้องกำลังแข่งทำกันอยู่แล้วก็จะได้ดูกันวันที่17พฤศจิกายนนี้แหละค่ะเห็นว่าการเป็นเชิงนักแสดงก็เป็นอีกอย่างที่มีความยากเรียกว่ายากทุกขั้นตอนเลยค่ะยากทุกขั้นตอนเพราะว่าพี่เป๊ะเป็นนิยายออนไลน์ที่มีคนอ่านมาถึงวันนี้น่าจะประมาณ800กว่าล้านวิวซึ่งแปลว่าได้รับความนิยมอย่างสูงมากนะคะแล้วก็จริงแล้วพี่ชัดเองหรือทีมเชนเองตอนแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำบอยเลิฟแต่พอมาอ่านเรื่องนี้แล้วอ่ะมันสนุกมากจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่เป็นนิยายวายที่เราอยากทำก็เลยเลือกเรื่องนี้มาจากนั้นก็เป็นเรื่องของการค่อยๆคัดเลือกนักแสดงทำออดิชั่นมาก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ค่อนข้างเป็นมิราเคิลที่เราก็ได้นักแสดงที่มาแมชกันพอดีกับตัวละครในนิยายเรื่องนี้นะคะก็เรื่องนี้ในจำนวน800ล้านวิวที่ได้อ่านกันก็คงจะอยากรู้อยากดูว่าเวลาที่ตัวละครแต่ละตัวปรากฏขึ้นมาบนจอแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้ดูกันที่ผ่านมาที่ตั้งแต่ยังไงที่ชอบแจกต่อทำให้รู้ใหม่ได้มันสนุกมากค่ะคือว่าสนุกมากหมายความว่าเป็นนิยายวายเนาะแต่ว่าพี่อ่านแล้วอ่ะพี่จะรู้สึกว่ามันมีครบทุกรสมากมันมีความตื่นเต้นมันมีความสนุกสนานมันมีความเป็นแมนมันมีความเป็นบอยเลิฟมันมีทุกอย่างครบมากจริงๆค่ะนี่ค่ะแต่เพราะว่ามันตอนที่อยู่ครบเลยครับแต่ทีนี้พอเราต้องดึงตัวละครตัวนั้นออกมาให้มีชีวิตจริงๆมันกดดันไหมพี่ชอบถ้าพูดถึงว่ามันไม่ได้ต่างจากงานอื่นๆที่เราทำมานะคะมันก็กดดันทุกงานอยู่แล้วเวลาที่เรานำเอาบทประพันธ์มาทำเป็นซีรีส์หรือเป็นละครเนี่ยมันมีความกดดันอยู่แล้วพี่แต่ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่เรียกว่ากดดันดีกว่าเรียกว่าตื่นเต้นเดียวตื่นเต้นมากกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมานิดนึงตรงที่ว่าเราต้องลุ้นกับน้องๆที่เขาแบบใหม่มากบางคนอาจจะเคยผ่านงานมาบ้างเล็กน้อยบางคนนี้ไม่เคยเลยแล้วก็ทีเดียว12คนซึ่งก็โชคดีมากที่ได้พี่ปีเตอร์นพชัยนะคะซึ่งมารับกำกับให้กับเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นความอัศจรรย์ใจของพวกเราเหมือนกันเพราะพี่ปีเตอร์ก็ไม่เคยทำซีรีส์วายเหมือนกันเนี่ยค่ะชอบกับพี่ปีเตอร์มีส่วนร่วมมันช่วยยกระดับตัวเรื่องการแสดงความลึกอะไรของซีรีส์วายที่มันจะโดนแบบเรื่องประหารยังไงไหมคะพี่ตอบแล้วกันก็จริงๆต้องบอกว่าพี่ปีเตอร์เป็นผู้กำกับที่เป็นนักแสดงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการตีความการเตรียมตัวพี่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับการกำกับแล้วก็สามารถแบบว่าสอนหรือเคลียร์หรือแม้กระทั่งมองทะลุถึงปัญหาของนักแสดงเวลาเข้าฉากว่าเขามีปัญหาอะไรเขาติดอะไรอยู่นั่นคือข้อดีอย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกนะครับของคนที่เคยเป็นนักแสดงมาก่อนส่วนในเรื่องของความเป็นมืออาชีพของการกำกับเนี่ยอันนี้พี่บอกเลยพี่สบายใจมากเพราะว่าคิดเบสเบสซีรีส์เป็นโปรเจกต์ที่ต้องบอกว่าเชน251ครับลงทุนมากๆกับโปรเจกต์นี้ในเชิงของโปรดักชันเพราะว่าตัวนิยายเองเนี่ยถูกเขียนไว้โลกของนิยายมันยิ่งใหญ่มากจริงๆครับกับเรื่องนี้รวมไปถึงตัวต่างๆตัวละครต่างๆที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดมากทั้ง12ตัวนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็น12นักแสดงหน้าใหม่แต่มี1หน้าเก่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็น13นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี้ยมันเป็นอะไรที่ถ้าเรื่องของโปรดักชั่นพี่สบายใจมากที่ได้พี่ปีเตอร์ครับนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงรอดูได้เลยภาพสวยมากจริงๆแล้วก็ลงรายละเอียดการกำกับกับตัวละครอย่างวันก่อนเราจะเซอร์ไพรส์นิดหน่อยวันนี้มีน้ำจิ้มพอเห็นไปบ้างแล้วเกี่ยวกับความเป็นพิทเบฟนะครับยังไงเลิฟซีนมันต้องมีแน่ๆแต่แอบเซอร์ไพรส์กับเลิฟซีนของผู้กำกับหนังแอคชั่นก็จะมีความดุดันนิดนึงถึงขั้นต้องเบรกกันเลยทีเดียวเป็นเลิฟซีนแอคชั่นเลิฟซีนมันมาตั้งแต่หน้าประตูเลยนะครับก็ต้องมีรอดูอันคัดแล้วกันนะอืมทำได้สิกว่าจะได้มาถึงนักแสดงสองคนนี้ก็ผ่านกระบวนการตัดต่อมาพอสมควรโอ้ยากมากก็จริงๆมันยากนะครับเวลาจะวางแคสแล้วก็ด้วยความตั้งใจที่อยากได้12นักแสดงหน้าใหม่ด้วยแล้วก็ตอนที่อ่านพิทเบฟมาตัวละครแต่ละตัวมีคาแรคเตอร์ที่ชัดมากกับการที่เราต้องหาแบบคนที่เหมาะสมจริงๆแต่ก็มีการจัดออดิชั่นมีเมื่อต้นปีนะครับเมื่อคุณผ่าผ่านแล้วก็ได้น้องๆทั้ง12คนมาซึ่งวันนั้นเราก็แอบเห็นแล้วแหละว่า
ใครน่าจะเหมาะกับอะไรแต่แบบภาพมันยังจางมันยังไม่ชัดอะครับจนวันนึงที่เราเริ่มรู้จักกับน้องๆมากขึ้นผ่านรายการ Boy Journey นะครับมันเลยทำให้เราเริ่มเห็นรู้จักตัวตนเขาแล้วไปจับแมทกับคาแรคเตอร์ของตัวละครแล้วมันเป็นความโชคดีจริงๆที่แต่ละคนได้รับบทของตัวเองแล้วมันเหมาะสมกับเขาจริงๆนะครับซึ่งสมมุติยกตัวอย่างเช่นแบบลุงอรันต์นะใครจะเหมาะสมเป็นลุงอรันต์ได้เท่ากับสายลับใช่ไหมยอมรับใช่ไหมครับยอมรับใช่ไหมครับหรือแบบหมาน้อยชาลีอย่างเงี้ยไอ้หน้าแบบแบ๊วๆอย่างเงี้ยแต่มันก็ฮอตนะเดี๋ยวจะได้เห็นว่าสิ่งที่ทุ่มเทไป 2-3 เดือนนี้ภายใต้ชุดแข่งไม่ธรรมดาเมื่อกี้ถามบอกว่าคัดเลือกยากไหมคัดเลือกอะยากแล้วนะคะแต่ว่าการทำงานหลังจากคัดเลือกได้มาแล้วยากกว่าเพราะว่าเราเรียนทุกอย่างเรียนการแสดงเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียนทุกอย่างในโลกนี้สมตัวไปแบบทำงานกันเรียบร้อยมากปีนึงที่ผ่านมาที่เราทำงานนั่นแสดงว่ามีกระบวนการที่หล่อพฤติกรรมของนักแสดงทั้งหมดเลยก็ค่อยๆคุยกันมาเรื่อยๆมั้งค่ะปรับทัศนคติกันมาเรื่อยๆแต่ว่าอันหนึ่งที่ต้องบอกว่าโชคดีมากๆค่ะก็คือเราได้น้องๆที่เรียกว่านิสัยดีๆกันน้องคือถ้าย้อนกลับไปที่เคยพูดถึงโปรเจกต์นี้กับน้องๆสื่อบางคนว่าความตั้งใจลึกๆอันหนึ่งที่คืออยากสร้างบุคลากรใหม่ๆให้กับงานของพวกเราด้วยแล้วก็คนที่จะมาทำงานตรงนี้นอกเหนือไปจากว่าเก่งที่ความสามารถแล้วพี่ก็อยากให้น้องๆเป็นน้องๆที่เป็นเด็กดีด้วยอะค่ะเพื่อที่ว่าจากวันนี้ไปเขาทำงานกับพวกเราแล้วเขาอาจจะถูกส่งต่อไปทำงานกับคนอื่นแล้วเนี่ยเขาจะต้องเป็นที่รักของทุกคนหรือว่าไม่ไปทำความเดือดร้อนหรือไปเป็นภาระเป็นตัวถ่วงให้กับใครอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนั้นนะคือสิ่งที่เราทำงานกันอย่างหนักมากในการที่เราจะต้องพยายามให้เขาเป็น12คนที่เก่งมีความสามารถแล้วก็มีทัศนคติที่ดีกับวิชาชีพด้วยก็วันนี้พี่ลุ้นหนักเหมือนลูกบวชเหมือนลูกบวชเลยลุ้นค่ะคืออย่างที่บอกเนอะพอเราตั้งใจแล้วเราอยู่กับเขามาแล้วเราก็ดูแลทุกอย่างคืออย่างที่คุณเวทีก็เห็นอยู่พี่ชวนก็ลุ้นๆอยู่นะว่าเขาจะพูดอะไรกันบ้างมีหน้าออกเหรอหน้าออกจะพูดอะไรคือรู้ค่ะว่าเขาทำได้คืออยู่เขามารู้แล้วแหละว่าความสามารถเขาหรือว่าเขาสามารถทำได้แหละแต่ว่าคนเป็นแม่ยังบอกช็อตการแข่งขันปีนี้สูงอยู่ไหมคะหมายถึงช่องต่างๆมีการพี่ว่าการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีเนาะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของช่องทีวีหรือการนำละครการนำซีรีส์ต่างๆรวมทั้งบอยเลอร์อะไรต่างๆด้วยคอนเสิร์ตโชว์บิสคือทุกอย่างการแข่งขันเพิ่มขึ้นทุกอย่างแต่พี่ว่าสนุกค่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าวงการมันคึกคักมันตื่นเต้นมันมีการแข่งขันที่ไหนก็ตามที่มีการแข่งขันมันมีความสนุกในการทำงานถ้าเกิดสมมติว่าเราทำแล้วมันไม่มีคนมาแบบเอ้ยช่วยกันทำเนี่ยมันก็คงจะปล่อยพี่ขอยังน้องๆหน่อยก่อนเป็นละผู้แนะนำตัวเชิญค่ะเริ่มจากตรงนี้อ่ะได้ครับคุณแรกค่ะสวัสดีครับก็พาเวลนะครับรับบทเป็นเบฟก็ตื่นเต้นมากเปิดกล้องกันมาแล้วก็รู้สึกกดดันนะฮะนิดหน่อยครับนิดหน่อยเพราะว่าพี่ยังไม่กี่คิวยังไม่กี่เวลหนักผมโดนมาแล้ว3คิวเต็มๆไม่มีเบรกเลยบ้านเบฟสุดยอดที่สุดเป็นไงบ้างน้องใหม่สวัสดีครับภูนะครับรับบทเป็นชาลีครับก็เป็นไงบ้างใช่ไหม3 วันที่ผ่านมามองเข้าไปซิว่ากี่ซีน3 วัน52ซีนครับจุกมากเรียกได้ว่าเข้าปุ๊บเปลี่ยนชุดเข้าต่อใช่นั่นแหละครับครับผมก็สวัสดีครับสายลับรับบทเป็นอารันครับรอบคราวนี้รอบของนี่ละคิวต่อไปตัวเองละเราสปอยคิวต่อไปหน่อยได้ไหมสปอยเหรอไม่อยากสปอยเพราะว่ามันสำคัญจริงสำคัญแต่ว่าไม่เยอะเท่า52ซีนอันนั้นจุกจริงอ่ะคนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วผมเป็นเจฟครับซึ่งที่อาจจะบอกว่าคิวแรกนี่คือเจฟเลยนะครับเจฟเดย์เลยเกือบใช่วันแรกวันแรกเปิดเลยคือคนโดนคนแรกเลยก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นประเดิมเลยประเดิมนะแล้วก็สนุกครับสำหรับทำงานกับลูกกับพีเตอร์แล้วทุกคนว่าเอนจอยมากๆครับแต่ก็อยากให้คนช่วยติดตามคนต่อไปค่ะ
ใครดีคนคนหล่อไหมคนหล่อเนี่ยใช่ครับไปแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับเรียกถูกคนแล้วคุณพาเวลคุณเรียกคนหล่อนี่ผมต้องเดินมาเลยต้องเลยมาเลยต้องเดินมาเลยก็สวัสดีครับไมเคิลนะครับก็รับบทน้อนนะครับสวัสดีครับท็อปเทนนะครับรับบทโซนิคคือเมื่อกี้เขาขิงกันเรื่องซีนอันนี้50กว่าซีนเราไม่อยากจะโม้เลยอันนั้นกี่ซีนคุณอ่ะ10กว่า20กว่าผมไม่อยากโม้ผมไม่อยากโม้เรามีกี่ซีน4 400 4 4 4เฮ้ยแต่อาทิตย์หน้าเราจะแบบเราจะมีเยอะแล้วเราจะพังงาดเราจะพังงาดงั้มใช่แล้วครับผมบอกเลยว่าซีนอาจจะน้อยแต่ว่าหน้าตาผมมา 100% ครับโอเคเอาต่อไปดีกว่าต่อไปวัดเข้าเรื่องเดิมตลอดเอาเป้งสวัสดีครับผมปิงนะครับรับบทเป็นพีทครับเป็นเวพีทมาสวัสดีครับนายสุพนันท์ครับรับบทเป็นเวครับมีอะไรจะขิงบ้างไหมเออมีอะไรจะขิงบ้างก็ของผมก็ได้ออกกองมาแล้วครับ1วันเต็มๆได้เรียนรู้สนุกสนานครับเล่นกับพี่นัทแล้วก็กับพาเวลของนัทยังไม่ได้แบบมีซีนเยอะมากครับแต่ว่าซีนที่ออกไปก็ค่อนข้างจะเป็นซีนที่แบบดราม่าอารมณ์เยอะๆนั้นก็มีแบบเข้ากับทั้งพี่ปิงแล้วก็พาเวลดราม่ามากแล้วก็เป็นคนแอบรักคนแอบรักเป็นคนแอบรักเป็นสมิงที่คิดไม่ซื่อใช่น่าสงสารมากเลยชีวิตจริงก็น่าสงสารแบบนั้นเลยแต่ถ้าพี่นัทไม่มีใครรักเดี๋ยวผมรักเองนะเฮ้ยสบายใจแล้วคุณบริการกับคุณหนุ่มเกาหลีครับผมหนุ่มเกาหลีหนุ่มญี่ปุ่นสวัสดีครับกาฟิลพันธ์ทันนะครับรับบทเป็นเคนตะครับครับสวัสดีครับเบลเลยครับรับบทเป็นคิมครับคู่เราเหรอหมายถึงว่าถ้าขิงเรื่องซีนนะว่าอันนี้เด็ดสุดคิดว่าคนนี้เด็ดเอาเลยเอาเลยโอเคพูดมาคือเขามีไปแล้ว7คิวคนนี้มีไปแล้วกี่ซีนนะครับอ๋อ2คิวครับ2คิว2ซีนไม่เป็น2คิวเป็น2คิวที่วันละ4คิวละ4คิวละ1ซีนซีนนั้นคืออ๋อแอบมองเฉยแอบมองไม่มีแรงด้วยไม่เพราะว่าเคนตาเนี่ยจะเป็นคนที่ไปซ่องไปแอบดูเบฟตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็จะมีฉากที่แบบว่าต้องไปแอบแบบคอยติดตามเบฟรายงานให้คุณโทนี่อันนี้หมายถึงก๊อฟไปตั้งแต่3โมงครับได้ถ่ายประมาณ3ทุ่ม3ทุ่มแล้ว3ทุ่มนั้นซีนคือยืนมองครับยืนมองถ่ายรูปครับซึ่งคนเนี้ยเค้าเด็ดสุดแล้วถ้าหญิงทั้งซีนถ้าหญิงทั้งซีนผมน้อยสุดที่สุดไม่น้อยสุดเดี๋ยวคุณมาไม่แต่คุณก็เยอะเหมือนกันนะผมซีนคิวแรกคือเป็นซีนบู๊เลยอ้าววันนั้นเป็นไงวันนั้นต่อยน้องพลาดไปหน่อยวันนั้นน้องก็นี่มันซ้อนเรื่องเลยเนี่ยก็เป็นการเรียนรู้ใหม่ทั้งคู่เป็นการเรียนรู้นะครับไม่แต่วันนั้นคุณบอกว่าแกมันไส้น้องอยู่ก็เลยต่อยพลาดไปหนึ่งคุณก็เอาความเล่นมาพูดจริงไม่ได้วางแผนมาแล้วไม่แผนอันนี้มันแสดงถึงความแบบเต็มที่ในการแสดงเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราเต็มที่นะเราเล่นจริงเล่นจริงเจ็บจริงตอนเฮ้ยไม่สปอยดีกว่าอันนี้คือถึงกับบ้านนะผมหน้าแดงเลยน้องแบบเขินนะดิเขินน้องเนี่ยอะไรเขินอะไรอ่ะคิวบู๊เฮ้ยก็ประมาณนี้ครับครับผมใช่ลูกกัดปะเนี่ยสุดๆลูกกัดปะเนี่ยลูกกัดสุดๆตึงสวัสดีครับลีครับระเบิดเป็นดีนครับก็จะบอกว่าเป็นคู่กัดมากกว่าแล้วก็ถามว่าในซีนก็เจอกันบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าเหมือนกับว่าพอเจอกันแล้วเกลียดขี้หน้ากันอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าพอมาแกล้งทีม X Hunter ของเราอะไรเงี้ยแล้วช่วยป้องกันพี่เบฟอะไรเงี้ยหลาครับสวัสดีครับป๊อกครับรับบทวินเนอร์ครับก็จริงอยากขิงนะอันนี้กี่ซีน52อัน2อันนี้กี่ซีน2ครับผม1ครับผมเฮ้ยเรียกว่า1วันทวน1วันไม่แต่ทีนี้คุณมีมั้ยเฮ้ยคุณมีมีผมก็มี1เหมือนกันเหมือนเดิมครับผมไม่เบาเลยนี่ก็เป็นตัวตึงสุดเลยก็ยังได้ครับอุ้ยเรียกว่าตัวตลกไม่เหรอคุณพูดดีๆเนี่ยเจอกันโดนนะ
ำนึกหมดแล้วคนนี้ไม่สำนึกไม่สำนึกมาเลยสปอยหน่อยสปอยสักนิดนะครับพี่ซีซ่าพี่เนี่ยผมก็หนึ่งเหมือนกันหนึ่งซีหนึ่งวันเหมือนกันครับก็ยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นยังต้องหาคาแรคเตอร์นะแล้วโทนี่ก็จะเป็นบิ๊กบอสครับแล้วก็เป็นบิ๊กบอสที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างในพิทเบฟแล้วก็เชื่อมโยงตัวละครทุกตัวอย่างที่เล่าให้ฟังพูดมากไปก็อาจจะดูสปอยไปนิดนึงแต่อยากให้รอดูครับว่าเพราะทุกครั้งที่ออกมามันจะต้องวุ่นวายว้าวุ่นเลยทั้งเรื่องว้าวุ่นเลยทั้งเรื่องบอกเขาเลยสิว่าคือตอนแรกอะค่ะพี่เอ๊ะเขาอ่านบทไปหน่อยนึงแล้วเขาก็รู้สึกว่าบทตัวนี้มันไม่ค่อยเยอะอะช่วงแรกแล้วเขาก็เลยเล่นก็ได้เพราะว่าบทมันนิดเดียวแต่พอตอนท้ายมันเป็นเยอะจังวะ คือตอนแรกอ่ะบทมันค่อยๆเขียนไปแล้วก็พี่ก็อ่านไปประมาณ 4-5 ตอนมันก็ออกก็รู้แหละว่าเป็นตัวละครที่สำคัญแต่เพิร์นพี่ชอตก็คุมบทเนาะพี่ก็ไม่ได้ดูแลเล่นบทก็ตอนนั้นก็กำลังหานักแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับมาเล่นแล้วก็มันยังไม่ได้ยังไม่ค่อยลงตัวเล่นคิวกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เวลามันก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วต้องฟิตติ้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคุยกันว่าก็อ่ะถ้างั้นก็ได้ที่มีใจว่าแบบตอนหนึ่งโผล่สองฉากอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าบทมันไปอยู่ข้างหลังเรื่องหมดเลยเล่นแน่นมากครับก็ถามว่าตื่นเต้นไหมมันไม่เชิงตื่นเต้นนะครับเพราะว่าก็ทำงานยังอยู่ในกองถ่ายมาตลอดไม่เคยห่างหายจากกองถ่ายแต่ว่าสิ่งที่มันรู้สึกตื่นเต้นคือการที่เหมือนเรากลับมาแบบรีสตาร์ทอีกครั้งนึงในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังไปพร้อมๆกันเพราะว่าหลังๆระยะหลังก็จะเป็นงานบริหารซะเป็นส่วนใหญ่ครับแต่สำหรับพิทเบฟเนี่ยคือไหนๆก็ต้องไปกองเองทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะก็ดีแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นไปกับน้องๆ2คนเพราะว่ามันเหมือนกับเราทำงานกับเขาอ่ะมันเหมือนย้อนกลับไปในวันที่เราเริ่มต้นเป็นนักแสดงเริ่มต้นทำงานเรายังไม่รู้จักอะไรเลยแล้วเราก็หวังว่าประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาเราพอจะเดาใจเขาออกว่าปัญหาของเขาคืออะไรก็ช่วยแก้ไขกันไปก็หวังว่าน้องๆทั้ง12คนจะเป็นนักแสดงที่เราตกลงกันว่าเรากำลังจะสร้างพวกคุณเป็นนักแสดงที่เป็นมืออาชีพจริงๆให้คุณมีวิชาชีพที่แข็งแรงและเป็นบุคลากรที่ดีไม่เป็นภาระของใครก็ฝากน้องๆ12คนด้วยนะอีกหนึ่งพาร์ทของเราอ๋อครับมาพี่บับบี้อะไรที่ผมพูดแล้วมั้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลงตัวยังไงคะไอซีหลงตัวยังไงไม่หลงตัวเลยครับผมคุยชนะครับพี่จะตุ้มด้วยทันบังครับไม่ได้หลงตัวเลยครับรู้สึกว่าแบบอยากทำงานกับเชนอยู่แล้วจริงๆต้องบอกว่ากับเชนอ่ะตอนมีผลงานหลังๆกับเชนอยู่แล้วเราก็พิสูจน์ทราบในระดับปรากฏการณ์ระดับประเทศก่อนสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ผมว่าที่เราคาดหวังมันใหญ่กว่าเดิมมันกลายเป็นการหวังจะได้รับโลกเลยเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งตำนานในช่วงปลายปีไอซีก็จะพาพวกเราไปสู่ตลาดโลกใช่ตลาดโลกก็สามารถดูได้พร้อมกันทุกประเทศทั่วโลกนะครับผมครับ17พฤศจิกายนนี้พร้อมกันมีอะไรให้ผมเสริมไหมเรื่องอันทัดเวอร์ชันเหมือนโดนเรียกเข้ามาเป็นอันทัดเวอร์ชันครับผมเป็นยังไงบ้างครับอันทัดเวอร์ชันไปถึงไหนแล้วครับพี่ชอบก็ถึงขนาดที่ต้องเดินไปบอกพี่เตอร์ก็มาบอกหน่อยนะพี่ชอตมีพี่เอช่วยเรื่องนี้นิดนึงค่ะเรื่องเบอร์เมกาเวิร์สที่มันเป็นจักรวาลชีวิวาที่คนพูดอยู่นั่นค่ะผู้จัดเอกก่อนนะพี่ชอตเลยคือในมุมของความโอเมก้าเวิร์สอะค่ะก็จะมีกระแสเนาะที่อาจจะมีบางคนที่รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับอะไรเงี้ยค่ะการทำบทเรื่องนี้เราได้ตัดสิ่งที่คนไม่เห็นด้วยออกไปอันนี้ละกันเนาะแต่ความโอเมก้าเวิร์สยังอยู่นะคะลักษณะพิเศษของตัวละครที่เขามีเช่นเบฟเป็นคนที่มีประสาทสัมผัสอะไรทุกอย่างไวมากเซนส์ทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะหรือชาลีที่เป็นคนที่แบบสามารถดูดพลังของคนอื่นมาได้เนี่ยอันนั้นเหล่านั้นยังอยู่แต่ว่าในส่วนที่หลายๆคนจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้เอาตรงนั้นมาเป็นประเด็นผมพอเสริมแล้วกันครับผมว่าจริงๆเรื่องโปรดักชันเนี่ยเราไว้วางใจในบ้านเชนสำหรับมือหนังแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าค่ายอื่นเนี่ยคือการที่เชนทำงานตอบโจทย์ตลาดได้เสมอแล้วทุกๆครั้งที่เชนมีการนำเสนองานมันเหนือความคาดหวังไปอีกเพราะฉะนั้นในประเด็นต่างๆเนี่ยเราไว้วางใจแล้วก็อยากให้ทุกคนมาติดตามชมว่าจริงๆเชนสองห้าคนจะนำเสนอเรื่องราวแบบนี้ออกไปมันสบายใจได้ค่ะไม่มีอะไรที่แบบ
คือไม่เรารู้สึกว่าจะรู้สึกไม่ดีหรืออะไรเงี้ยอะไรดูแลเรียบร้อยพฤศจิกายนนี้นะคะได้ดูแน่นอนพี่เป๊ะเดอะซีรีส์นะคะออนแอร์ดูสดทางช่องวัน31แล้วก็แอนคัทเวอร์ชันดูย้อนหลังที่ HBOก็สำหรับสมาชิกเวทีนะครับแน่นอนแต่ทัดเวอร์ชันเต็มอิ่มจุกๆประสบการณ์เต็มอิ่มมากๆเมื่อกี้เห็นแค่ทีเซอร์เป็นน้ำจิ้มไปแล้วนะครับผมก็ได้นั่งคุยกับพุ่มกับพี่ปีเตอร์ด้วยเมื่อกี้เขาก็บอกว่าแบบติดตามชมได้ครับทัดเวอร์ชันแบบเต็มอิ่มเลยครับ